ทนายความของอดีตนายกทักษิณนายวินยัติชาติมนตรีเนี่ยก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนนะครับว่าขอบคุณศาลที่พิจารณาคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขตามที่ระบุไปแล้วซึ่งเป็นเงื่อนไขตามขั้นตอนที่ศาลเคยพิจารณาตามขั้นตอนการประกันตัวซึ่งหนังสือเดินทางเนี่ยใช้ในการวางต่อศาลนั้นเป็นของประเทศไทยส่วนของต่างประเทศไม่สามารถวางได้เนื่องจากไม่ได้ใช้ของไทยมานานแล้วแล้วก็มีการพูดถึงบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีด้วยนะคะคือนักข่าวไม่ได้เข้าไปด้วยก็เลยถามคุณวินยัติเนี่ยว่าเป็นยังไงคุณวินยัติก็บอกคุณทักษิณไม่ได้เครียดอะไรนะคะเพราะที่ผ่านมาก็รักษาสุขภาพมาโดยดีแต่ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยกระทำความผิดและก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวหาบุคคลใดๆหรือจะต้องการจะกระทำความผิดตามมาตรา112เลยดังนั้นก็เลยมีความมั่นใจในการต่อสู้ตามกระบวนการแล้วก็ในวันที่19สิงหาเนี่ยศาลนัดตรวจพยานหลักฐานเนี่ยซึ่งหลักฐานที่ทางพนักงานสอบสวนและอัยการยื่นฟ้องศาลนั้นเนี่ยไม่ได้ทำการสอบสวนให้สิ้นกระแสความถือว่าพยานหลักฐานยังไม่สมบูรณ์หลายประการตนมั่นใจว่าอดีตนายกทักษิณไม่ได้กระทำความผิดและฝากถามกลับไปยังอัยการว่าจะรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไรและคุณวินยัติยังถามเรื่องนี้ด้วยค่ะบอกว่าเอ้าในเมื่อเรื่องนี้มันเกิดขึ้นโดยมีนักข่าวชาวเกาหลีใต้เป็นคนสัมภาษณ์ไงทำไมอัยการจึงไม่เดินทางออกนอกประเทศไปสอบปากคำล่ะเพราะว่ามันเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรด้วยพนักงานสอบสวนเองก็มีงบประมาณเพียงพอไม่ใช่หรือทำไมไม่แสวงหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้อันนี้คุณวินยัติบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นข้อต่อสู้หลักอันหนึ่งที่เดี๋ยวจะยื่นต่อศาลด้วยค่ะแล้วก็ยังมีรายละเอียดในเรื่องของหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ข้อมูลดิจิทัลและองค์ตุลาการจะต้องรับฟังพยานและหลักฐานแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลซึ่งทางทีมทนายความเนี่ยจะนำสืบพยานในชั้นศาลต่อไปส่วนจะใช้พยานกี่ปากตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้จะต้องพิจารณาว่าประเด็นที่เคยสอบสวนในชั้นสอบสวนไปแล้วเพียงพอหรือไม่หากไม่พอทางทีมทนายความก็มีสิทธิ์ที่จะเบิกพยานได้ทีนี้มันมีข่าวก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะที่บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยยื่นร้องขอความเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่งแล้วคือเคยยื่นครั้งหนึ่งไปแล้วและครั้งที่ผ่านมาเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นรอบที่สองคุณวินยัติปฏิเสธเรื่องนี้นะคะบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่หนังสือที่เป็นหนังสือขอความเป็นธรรมแต่มันเป็นหนังสือบอกกล่าวเตือนไปยังอัยการสูงสุดให้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายดังนั้นไอ้ที่บอกว่าจะไปขอความเป็นธรรมอยากจะยืดเวลาของคดีออกไปอยากจะยื้อออกไปเนี่ย อันนี้ไม่เป็นความจริงและสื่อต้องถามเพราะวันนี้คุณทักษิณมาศาลเนี่ยนักข่าวรอแต่รถเนี่ยผ่านแล้วก็อ้อมไปขึ้นด้านหลังที่ศาลอาญารัชดาขากลับเนี่ยขากลับก็ไปเคลื่อนตัวออกทางด้านหนึ่งทางปั๊มน้ำมันใช่คือสื่อไม่ได้พบภาพเนี่ยจะได้เห็นแต่จะเห็นภาพกันน้อยมากครับไม่ใช่ว่าเป็นการทางออกมาไม่ถูกพบแบบสาธารณะเลยเพราะว่าเป็นพื้นที่อำนาจศาลนะฮะส่วนใหญ่ภาพที่จะเห็นก็ส่วนใหญ่จะอาศัยมือถือเพราะว่าวางกำลังกันไม่พอกระจายกันไปแล้วก็ทีมไลฟ์สดส่วนใหญ่จะอยู่นอกรั้วศาลค่ะคุณทักษิณเองก็ไม่ได้ให้สื่อเห็นจังๆพอไม่ได้เห็นจังๆแบบนี้นักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะอีกหน่อยเนี่ยถ้ามีคดีออกมาแบบนี้จะหนีหรือเปล่าเนี่ยปรากฏตัวต่อศาลแล้วหนีแบบนี้หนีจะหนีไปเรื่อยๆหรือเปล่าคือเดี๋ยวพอไปเจอที่อื่นก็จะหนีหลบหน้านักข่าวไม่อยากพูดหลบหน้านักข่าวหลบหน้านักข่าวไม่อยากจะพูดไม่อยากให้สัมภาษณ์คุณวินยัติก็อธิบายนะว่าคุณทักษิณเขามีเหตุผลส่วนตัวคือจริงๆวันนี้ออกมาแต่เช้าไหนจะต้องทานยาตามที่หมอสั่งไหนจะต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลาก็ต้องรีบหน่อยอ่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอคงมีโอกาสได้พูดคุยกันแต่ก็ฝากขอบคุณสื่อนะครับและก็ประชาชนที่ให้ความสนใจในคดีและก็คนที่มาให้กำลังใจค่ะมีเสียงของทนายความของคุณทักษิณฟังกันหน่อยค่ะท่านไม่มีความเครียดนะครับเพราะท่านก็รักษาสุขภาพด้วยดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านยืนยันเสมอครับว่าท่านไม่ได้กระทําความผิดไม่มีเจตนาที่จะกล่าวถึงบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา112นะครับและท่านก็ไม่มีเจตนาเลยดังนั้นเนี่ยวันนี้ท่านก็มาด้วยความมั่นใจว่าท่านจะเข้าสู่กระบวนการที่ทํานะครับแล้วก็หลายๆท่านต่อไปท่านอาจจะได้เห็นท่านทักษิณสักความเองก็ได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าถึงเวลานั้นท่านมีสิทธิ์ทำได้ส่วนข้อคำถามที่ว่าท่านฝากอะไรหรือไม่ก็ท่านก็อยากขอบคุณที่ให้ความสนใจก่อนหน้านี้ที่ถึงวันนี้เนี่ยนะครับมีหลายข่าวผมไม่ได้โทษสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนคงรับมาจากแหล่งข่าวแต่แหล่งข่าวที่ให้ข่าวว่าท่านขอความเป็นธรรมอ้างประเด็นว่าพนักงานสอบสวนโดนข่มขู่แล้วจนกระทั่งมีอดีตอสส.ออกมาแก้ตัวหรือมาแก้ต่างให้เนี่ยอันนี้เป็นข่าวมั่วนะฮะ
ผมพูดอย่างนี้นะครับไม่มีการขอความเป็นธรรมครั้งที่สองเราทำหนังสือบอกกล่าวเตือนไปยังอสส.ว่าข้อไม่สมบูรณ์ต่างๆที่เราเคยขอไปกรุณาปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความชอบด้วยกฎหมายด้วยเท่านั้นเองผมกำลังบอกว่าถ้าเกิดความไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือทำให้เกิดท่านทักษิณเสียหายเนี่ยผลที่ตามมาก็คืออะไรครับคือท่านต้องใช้สิทธิตามกฎหมายครับหมายถึงหนังสือบอกกล่าวเตือนเนี่ยออกไปหลังจากที่อัยการวันที่4มิถุนายน67ครับหลายสำนักข่าวลงว่าวันที่4มิถุนายน67เป็นหนังสือขอความเป็นธรรมและพูดถึงเรื่องประเด็นนักข่าวไม่ใช่นักข่าวครับพนักงานสอบสวนโดนข่มขู่ไม่มีความจริงครับครับก็มีอีกเรื่องนึงสำหรับมีหมอท่านหนึ่งเขาใช้คำนี้แล้วก่อนนะค่ะก็พูดเรื่องประเทศสารขันพูดถึงถุงขนมพักสองอันนี้ทนายความคุณทักษิณบอกเลยว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย200ล้าน